ครับทุนเด่นในรอบของอัตราดอกเบี้ยขาลงค่าเงินบาทแข็งแล้วก็จีนฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการอัดฉีดสารพัดมาตรการแล้วก็กองทุนวายุพักกำลังจะเข้ามานะฮะในต้นเดือนหน้าอีกไม่กี่วันนี้มาช่วยกันคัดดูแล้วผมจะช่วยให้ไอเดียแล้วก็เปิดลายแทงให้ชี้ลายแทงให้ว่าในสถานการณ์แบบนี้นะครับก็คือทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกอัตราดอกเบี้ยไทยคงจะเป็นขาลงล่ะนะครับค่าเงินบาทก็แข็งแบบนี้แล้วก็กองทุนวายุพักกำลังจะเข้ามาแบบนี้จีนเองก็กำลังอัดฉีดมาตรการขนาดใหญ่อย่างนี้จะมีผลบวกกับใครผลเสียกับใครนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมวันนี้มาช่วยเปิดลายแทงให้นะแต่บอกเปิดช่วยแทงนี่ก็เกินไปกับรายการนัทวุฒิรุ่งวงศ์ไลฟ์กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนนักลงทุนครับวันนี้ก็เป็นรายการไลฟ์สดนอกสถานที่นะฮะบนรถเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างมีภารกิจนะฮะเดินทางไปประชุมธุรกิจสำคัญข้างนอกช่วงประมาณสัปดาห์2สัปดาห์นี้ก็แทบจะไม่ได้อยู่สำนักงานไม่ได้อยู่ออฟฟิศนะครับการจัดรายการที่สตูดิโอก็ทำกันไม่ได้มาว่ากันตรงนี้ก็แล้วกันเนื่องจากว่า1เป็นรายการสดๆไลฟ์นะฮะนอกสถานที่แล้วก็นอกเวลาทำการนะฮะเวลานี้ก็เลยมีคนอีกเข้ามาดูเข้ามาชมกันเรียกว่าน้อยมากนับดูเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญที่ผ่านทาง Facebook อย่างเดียวนะฮะท่านที่ติดตามชมทาง YouTubeเดี๋ยวจบรายการนี้เดี๋ยวทำเป็นคลิปเป็นเทปวิดีโอให้นะฮะเอาไปแปะไว้ใน YouTube เวลานี้เนี่ยเริ่มรายการมานี่โอ้โหคนดูนับได้ถึง10ท่านเรียกได้เป็นแฟนพันธุ์แท้กันจริงๆนะเพราะนั้นวิธีแก้ไขที่ว่าจะได้เข้ามาติดตามชมกันทันท่วงทีเวลาผมมาโผล่นอกสถานที่แบบนี้นะครับมีวิธีก็คือว่าท่านใดเข้ามาใน Facebook แล้วก็ให้กดติดตามกดติดตามหรือกดไลค์หน้าแฟนเพจเนี่ยเวลาที่ว่าผมมาสดๆไลฟ์สดแบบนี้มันจะไปขึ้นฟีดของท่านนะครับท่านก็จะสามารถติดตามชมสดๆได้ท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็ให้ไปกด Subscribe กดติดตามทั้งหมดนี้ฟรีครับไม่ต้องจ่ายตังค์นะถือว่าเป็นการหนึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของท่านนะได้ชมกันสดๆชมกันช่วงดีแล้วก็อีกประการนึงก็ถือว่าเป็นการให้คนใหญ่ผมทีมงานส่วนนี่ที่จะขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์เหมือนเดิมครับเอาเตรียมฮะยกนิ้วขึ้นมาครับนับ1ถึง3ก็กดอะไรสักอย่างนึงครับนึกอะไรไม่ออกก็กดไลค์กดเลิฟนี่ก่อนนะครับอ้าว1 2 3กดปั้งกดเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เปิดค่าการมองเห็นกันให้เยอะหน่อยนึงนะครับตอนนี้อยู่บนทางด่วนนะเสียงหมอที่มานี่ก็คือหมอรถพยาบาลนะครับทางรถผมก็ต้องหลีกให้รถพยาบาลฝากพวกเรานะครับ อยู่บนทางด่วนก็ดีอยู่บนทางเปิดนี้ก็ดีถ้าได้ยินเสียงหมออย่างนี้ก็แปลว่ากำลังนำคนป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาลนะฮะท่านผู้ใช้รถใช้ถนนก็ขับชิดซ้ายขับหยุดขับอะไรก็ได้ให้เขาได้ไปโรงพยาบาลกันนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันนะครับเรื่องที่จะคุยกันวันนี้หลักๆ ก็คือว่ามันมี 3-4 เรื่องใหญ่นะฮะเรื่องแรกก็คือว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลงนะของทั้งทั่วโลกทั้งของไทยนะครับแล้วก็จะถ้าจะเปิดลายแทงว่าหุ้นไหนจะมาอันที่สองก็คือว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มันแข็งค่าเงินบาทที่มันแข็งกันมาในเวลานี้กลุ่มไหนได้ประโยชน์นะกลุ่มไหนเสียประโยชน์นะครับหน้าตาแบบไหนหุ้นแบบไหนจะมานะครับเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของไชน่าเพลย์ก็คือว่าจีนกำลังอัดฉีดมาตรการกันขนาดใหญ่กลุ่มไหนได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายกองทุนวายุพักนะก็ครอบคลุมกันอยู่สี่เรื่อง
ไปเรื่องแรกเลยก็แล้วกันนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันดีก็คือว่าเฟดนำร่องกันไปเรียบร้อยแล้วปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาลงกันเปรี้ยงเลย 0.5% แล้วก็ประมาณการกันที่ว่าน่าจะลงกันอีกทีนึงก็คือภายในสิ้นปีนี้เหลือประชุมกันอีก2รอบก็คงลงอีก 0.5 นะฮะสรุปคือปีนี้ทั้งปีเนี่ยน่าจะ1ปีหน้าตลอดทั้งปีก็คงจาก 1% แล้วก็ปี2569อีกสัก 0.5 เวลานี้อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาอยู่5.5% ถ้าลดลงมาทั้งหมดเนี่ย 2.5% ก็จะเป้าหมายก็ประมาณสัก 3% ก็จะว่าน่าจะเอาอยู่ในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่อง recession ของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางทั่วโลกก็เริ่มที่ว่าจะปรับลดลงที่เซอร์ไพรส์ที่ผมเล่าให้ฟังไปวันก่อนก็คือทางธนาคารของจีนปกติเราเห็นอเมริกากับจีนเนี่ยขิงกันไปขิงกันมาแล้วก็จีนเองก็แสดงจุดยืนที่ดูเหมือนว่าเป็นอิสระไม่เกี่ยวข้องอะไรกับทางอเมริกาอะไรกันประมาณนี้เธอจะลดก็ลดไปไม่เกี่ยวกับฉันฉันเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาขิงกันเป็นมหาอำนาจทั้งการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจโลกเนี่ยแต่บอกว่าจีนที่ลดกันเปรี้ยงปร้างในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ของทั่วโลกก็คงจะลดตามของไทยเองจะมีการประชุมกันในเดือนหน้านะเวลานี้ก็เกิดดราม่ากันอยู่นะครับก็คือว่าท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพูดในนามของธนาคารแห่งประเทศไทยทำนองว่าไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยลงตามของทางอเมริกากฎเรื่องกฎสถานการณ์แล้วก็เลยเกิดดราม่ากันขึ้นมาเวลานี้ก็คือฝั่งนึงก็ไปตั้งกองเชียร์ท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเซฟผู้ว่าแบงค์ชาติบอกให้เป็นอิสระอีกฝั่งนึงก็บอกเอาตามรัฐบาลส่วนผมเองมาแปะเอาไว้ในหน้าแฟนเพจท่านใดเป็นแฟนเพจขาประจำคงจะได้ดูนะครับแปะเอาไว้เมื่อวานนี้กับวันนี้ประเด็นของผมเนี่ยผมเล่าให้ฟังก็คือว่าเรื่องจะลดหรือไม่ลดอัตราดอกเบี้ยนั่นก็อีกเรื่องนึงนะก็ว่ากันไปส่วนที่ผมสนใจแล้วก็ประชาชนคนไทยแล้วก็ SME นะฮะผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็บรรดาลูกหนี้ทั้งหลายแหล่สนใจก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำไมส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงินกู้กับเงินฝากต่างกันเหลือเกินนะฮะเวลานี้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในเฉลี่ยเอาว่าอยู่ประมาณ7-8% ในขณะที่ว่าดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ 0.25% แต่ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางมัน 2.5 มันมีความหมายอะไรมั้ยเนี่ยอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางของไทยเนี่ยนะครับเวลานี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ 2.5% แต่ว่าธนาคารพาณิชย์บอกว่าผมจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเอาให้ได้แค่หลึงเดียว 0.25% แล้วก็ถ้าเป็นฝากฟิกเป็นปีหนึ่ง2ปีก็ให้แค่ประมาณ 1% กว่าๆถือว่าต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหรือเยอะแต่ที่ดอกเบี้ยเงินกู้ทำไมมันแพงกันจังเลยตั้ง 7-8% มันถางกันขนาดนี้นะครับสเปรดมันเยอะเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของNet Internet Margin หรือว่าตัว NIM เนี่ยมันเยอะเกินไปไหมดูเปรียบเทียบในแถบย่านหรือว่าเอเชียแถบย่าน Southeast Asia ของเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าอยู่ในระดับบนๆเลยอ่ะในระดับท็อปทีนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของแบงค์ชาติไปดูกันหน่อยนะครับนอกเหนือจากว่าลดไม่ลดคือปรากฏว่าจะลดไม่ลดดูเหมือนไม่มีความหมายอะไรกับทางลูกหนี้กันสักเท่าไหร่เรื่องของเรื่องอย่างที่ผมบอกเนี่ยเวลาที่อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางของแบงค์ชาติเรามัน 2.5 นะครับแต่ธนาคารพาณิชย์บอกว่าเหมือนไม่สนใจอ่ะคุณจะมีนโยบายธนาคารอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางนั้นแบงค์ชาติอยู่ 2.5% แต่ผมจะให้ดอกเบี้ยฝากแค่หลึงเดียวอ่ะ 0.25% ฝากฟิกให้แค่ 1% แต่ดอกเบี้ยเงินกู้โน่นเลยอ่ะโดดไป 7-8% อ่ะสเปรดเยอะNet Interest Margin เยอะผมก็เลยบอกว่าไปดูกันตรงนี้ให้หน่อยธนาคารแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากทำผมว่าทำดีอ่ะอยู่ข้อหนึ่งแล้วก็ขอชื่นชมอยู่ข้อหนึ่งคือเขามีความเป็นอิสระแล้วก็รักษา
ความเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองอันนี้เป็นบทบาทน่าชื่นชมนะอย่าไปหมั่นไส้เขาบทบาทนี้ก็คล้ายๆทางผู้ว่าการธนาคารกลางของอเมริกาเนี่ยใช่ไหมเจอโรมพาวเวลเขาก็ทำแบบนี้แหละผู้ว่าการธนาคารกลางคนก่อนเขาก็ทำแบบนี้แหละคือเป็นอิสระจะให้ทรัมป์มาสั่งเขาให้ไปรับดีมาสั่งเขาไม่สนใจนะทรัมป์เนี่ยเขียนทวีตด่ารัวๆเลยเขาไม่สนใจหรอกเพราะนั้นผู้ว่าธนาคารกลางคุณเศรษฐพุฒิทำบทบาทอย่างนี้ดีแล้วแต่พวกเราก็เฮก็เชียร์ไปให้กำลังใจท่านบอกเซฟผู้ว่าแบงค์ชาติมั่งเซฟแบงค์ชาติมั่งแต่ท่านต้องมาเซฟพวกผมด้วยนะบรรดาลูกหนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้รายเล็กรายย่อยลูกหนี้ครัวเรือนนะครับลูกหนี้ SME ลูกหนี้รายขนาดกลางขนาดใหญ่มันในเรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสเปรดมันเยอะเกินNet Interest Margin มันเยอะเกินจนแบงค์เนี่ยมีกำไรนิวไฮในกระดาษที่ว่าเศรษฐกิจแย่ๆกันแบบนี้เนี่ยฮะนอกเหนือจากท่านเก่งกล้าสามารถในการเป็นอิสระดำรงบทบาทที่ว่าเป็นอิสระจากทางฝ่ายการเมืองแล้วเนี่ยนะฮะจนพวกผมเนี่ยประชาชนพลเมืองทั้งหลายแหละให้กำลังใจท่านไปเซฟผู้ว่าแบงค์ชาติไปเซฟแบงค์ชาติแล้วเนี่ยพวกท่านมาเซฟผมด้วยพวกท่านเนี่ยมาเซฟลูกหนี้รายเล็กรายน้อยรายขนาดกลาง SME อะไรต่างๆด้วยนะครับท่านไม่ได้มีหน้าที่เซฟกำไรของนายแบงค์นะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับนี่ก็เป็นข้อหลักเอาละคราวนี้ตามที่ผมจั่วหัวไว้เดี๋ยวพูดไปก็จะหาว่านอกเรื่องมาเข้าเรื่องว่าแล้วเรื่องของการนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกของเฟดของไทยของอะไรเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นผลบวกหรือผลลบมันก็เป็นผลบวกครับนะฮะของเวลาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาเนี่ยก็คือมันก็ทำให้ต้นทุนภาระทางการเงินต่างๆนี่มันถูกลงของไทยนี่ได้ประโยชน์อยู่สองแบบที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะแบบแรกก็คือว่าพออัตราเงินฝากของทางอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยดีคนก็ไม่ฝากแบงค์พอไม่ฝากแบงค์เงินก็ไหลออกส่วนนึงก็ไหลมาบ้านเราเมืองเราเพราะว่าบ้านเราเมืองเรามีสตอรี่บวกๆกันอยู่หลายเรื่องในช่วงนี้นะฮะที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือว่าเราได้ผลประโยชน์เรื่องแรกนี่ก็คือเงินทุนไหลเข้าประเด็นคือว่าถ้าไหลเข้าแล้วมันจะเป็นผลประโยชน์กับใครกับกลุ่มไหนผมเปิดลายแทงให้ดูความจริงเปิดลายแทงมาก่อนหน้านี้แล้วเอาเปิดซ้ำก็คือว่าโดยสถิติเนี่ยของGoldman Sachs เนี่ยโบรกเกอร์แล้วก็วานิธกิจยักษ์ใหญ่เขารวบรวมมาเนี่ยเขาบอกว่ารายที่มักจะได้ผลประโยชน์นี่มักจะเป็นหุ้นประเภทที่เรียกว่า utilities นะก็คือพวกสาธารณูปโภคสาธารณูปการเพราะว่าหลังปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาแล้วเขาไปดูสถิติย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่คราวปี1984เรื่อยๆมาจนถึงปี2019เนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยผ่านไป3เดือน6เดือนเนี่ยหุ้นพวกนี้จะมาเยอะที่สุดหรือจะขึ้นดีที่สุดคือพวกสาธารณูปโภคสาธารณูปการถ้าเปรียบเทียบในตลาดทุนไทยนี่มีอะไรบ้างผมก็เล่าให้ฟังว่ามันก็จะเป็นแนวพวกเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าพวกโรงไฟฟ้าพวกน้ำประปาใช่ไหมพวกถนนหนทางทางด่วนสนามบินอะไรเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ว่าจะได้ประโยชน์ลดหลั่นลงมานี่จะเป็นพวก อุตสาหกรรมหนักอย่างพวกโรงกลั่นโรงปิโตรเคมีจะเป็นลักษณะนี้เอ้าเปิดลายแทงเรื่องแรกนะว่าลดอัตราดอกเบี้ยแล้วใครจะเป็นคนที่ว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อ่ะนี่อันแรกอันที่สองเนี่ยผมเอาว่าผมเปิดลายแทงซ้ำอีกทีก็แล้วกันก็คือว่าจะเป็นแนวพวกที่ว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของต้นทุนทางการเงินเนี่ยมันต่ำลงนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นพวกไฟแนนซ์ครับพวกลีสซิ่งเพราะอะไรพวกนี้ไปกู้ยืมมาอีกทีนึงนะครับคือกู้จากต่างประเทศบ้างกู้สถาบันการเงินต่างๆมาเนี่ยต้นทุนมันต่ำลงพอต้นทุนต่ำลงเอาไปปล่อยกู้เท่าเดิมมันก็กำไรดีขึ้นมาบาร์จิ้นสูงขึ้นสเปรดสูงขึ้นนะฮะแล้วก็กำไรสุทธิก็ดีขึ้นเนี่ยแนวนี้ก็คือจะเป็นพวกไฟแนนซ์ครับแล้วก็พวกลิสซิ่งทั้งหลายแหละนะครับนี่เป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่2ส่วนกลุ่มที่3เนี่ยท่านอาจจะเซอร์ไพรส์แต่ความจริงผมก็เล่าให้ฟังมาก่อนหน้านี้ก็เปิดถ้วยให้ฟังอีกทีนึงก็ผมเผลอไปใช้คำว่าเปิดถ้วยแทงอยู่เรื่อยเปิดลายแทงให้ฟังอีกครั้งนึงกลุ่มที่จะได้แก่กลุ่มประกันนะ
หลายท่านอาจจะสงสัยงงเฮ้ยอาจารย์ว่ามันมั่วหรือเปล่าแบบบริษัทประกันภัยเนี่ยมันไปปล่อยกู้มันไปขายประกันได้เงินมันมาเนี่ยมันก็ต้องมาฝากแบงค์ใช่ไหมมาฝากพันธบัตรพอแบงค์ลดอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนในรูปของการเอาเงินไปฝากเนี่ยแบงค์หรือว่าไปซื้อพันธบัตรเนี่ยมันก็ต้องปรับลดลงไม่ใช่เหรอมันเป็นผลเสียหายนะผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมเคยเล่าให้ฟังมาแล้วล่ะเอาฉายซ้ำอีกทีนึงก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นเซลล์ออนดูเมอร์บายออนแฟกต์ผมลองยกตัวอย่างหุ้นประกันตัวนึงคือ BLA รู้ไหมว่ามันลงมาจากเท่าไหร่ลงมาจาก50บาทนะลงมาแถว10กว่าบาทเนี่ยลงมาแล้วเป็นปีนะหุ้นอย่างอะไรอีก TLI ใช่ไหมไทยพาอะไรเนี่ยไทยประกันชีวิตเนี่ยลงมาจากแถว15บาทลงมานี่มั้ง 7-8 บาทอะไรกันประมาณเงี้ยทำไมมันลงช่วงที่ผ่านมาเพราะคนมาเก็งว่าตัวแบงค์เนี่ยจะมีการปรับลดราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยจะเสียผลประโยชน์ในเรื่องของรายได้รายรับกำไรกำไรจากลดลงก็ขายกันมาล่วงหน้าประเด็นก็คือว่าพอมีการปรับลดราดอกเบี้ยจริงเนี่ยก็เลยมีการช้อนซื้อหุ้นกลับเขาเรียกว่า buy on the news นะครับเป็นลูกสูตรของในตลาดกับอีกข้อนึงทำไมเขาได้ประโยชน์มันเป็นเรื่องที่ว่าพวกประกันเนี่ยนอกเหนือจากเขาทำมาหากินว่าขายประกันชาวบ้านเสร็จนะครับคุ้มครองได้เงินมาเอามาหาผลตอบแทนในรูปที่ว่าเอาไปฝากแบงค์ไปซื้อพันธบัตรไปซื้อพวกหุ้นกู้อะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันมีบางส่วนเขาไปลงทุนหุ้นครับเขาไปซื้อหุ้นทีนี้การที่ว่าเอาไปซื้อหุ้นคิดดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าลงตัวในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเละใช่ไหมผลประกอบการเละเพราะอะไรว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยลงไป 1,270 อ่ะแล้วถ้าเอาไปลงตัวในตลาดหุ้นจีนเนี่ยเละหนักแต่ตอนนี้ปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยมันขึ้นมาใน200จุดแล้วนี่จาก 1,270 เวลานี้เกือบ 1,470 นะฮะถ้าไปลงตัวในเมืองจีนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเมืองจีนหุ้นฮ่องกงขึ้นเยอะมันก็เลยเป็นประโยชน์กับหุ้นไอ้พวกนี้นะประกงประกันมันก็เลยขยับขึ้นมาด้วยเหตุลักษณะนี้นี่ก็เล่าให้ฟังเรื่องแรกนะว่าถ้าเปิดลายแทงให้ดูว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ว่าเป็นขาลงเนี่ยเป็นประโยชน์กับใครนะฮะเอาสรุปอีกทีนึงนะเป็นประโยชน์กับพวกหุ้นยูทิลิตี้พวกสาธารณูปโภคสาธารณประกันพวกขายน้ำขายไฟนะทางด่วนพวกสนามบินรถดันรองมาเป็นพวกโรงอุตสาหกรรมหนักพวกโรงปิโตรเคมีโรงกลั่นที่ผมเคยเล่ามาแล้วกลุ่มที่2ก็คือเป็นพวกแนวลิสซิ่งพวกไฟแนนซ์ที่ว่าเขาจะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้เรื่อง3คือพวกประกันชีวิตความจริงก็หนังม้วนเดิมเอามาฉายซ้ำให้ฟังใหม่ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมหากินง่ายเอ้าก็พูดมาก่อนหน้านี้หุ้นมันก็ขึ้นมาก็ขอคอนเฟิร์มหน่อยว่าเห็นไหมที่ผมเล่าให้ฟังน่ะแต่หวยมาแล้วนะหวยมาออกแล้วขอเครดิตนิดนึงประมาณนั้นแล้วใครได้รับผลกระทบในทางลบก็เป็นพวกที่เคยทำมาหากินกับดอกเบี้ยครับก็คือพวกแบงค์นะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ก็ได้ประโยชน์กันไปเยอะแล้วล่ะเรื่องของเรื่องนะแล้วเวลานี้เนี่ยก็มีในเรื่องของสเปรดนะเยอะมากอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยพวกเราเป็นลูกหนี้นะครับผมเป็นลูกหนี้ SME พวกพี่ๆเป็นรายใหญ่ลูกหนี้ MLR นะ MRR เป็นโรงงานร้านค้าพาณิชย์อุตสาหกรรมเป็นลูกหนี้ครัวเรือนนะครับปรากฏว่าสเปรดที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะเกินไปไหมนะครับอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายอยู่ 2.5% นะครับแต่ปรากฏว่าพวกแบงก์พาณิชย์บอกว่าไม่สนอ่ะจะให้จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากแค่ 0.25% นะฝากฟิก2ปีให้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่เอาไปปล่อยกู้โอ้โหโน่นอ่ะ 7-8% สเปรดกันขนาดนี้ Net Interest มายื่นกันขนาดนี้ผลประกอบการที่ผ่านมากำไรก็เป็นอะไรที่ว่าเป็นกำไรโอ้โหเป็นนิวไฮอ่ะใช่มั้ยฮะคือมันจะได้คนเดียวก็ไม่ได้นะอยู่ในบ้านเมืองอยู่ในสังคมอ่ะใช่มั้ยคนอื่นมันอยู่ไม่ได้มันก็ลำบากมันก็ต้องจัดสรรให้มันพออยู่ก็ได้ค
ใครมีอำนาจตรงนี้มีหน้าที่ตรงนี้ก็แบ่งชาติแล้วปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาเราเห็นฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลมาบีบผู้ว่าแบ่งชาติมาบีบแบ่งชาติผมก็เป็นคนหนึ่งที่เอาใจช่วยเขาสาเลตเซฟผู้ว่าแบ่งชาติเซฟแบ่งชาติผมก็ไปเซฟด้วยแต่เอาไปมาเฮ้ยทำไมแบ่งชาติมันไม่เซฟเรามั่งวะใช่ไหมเนี่ยปล่อยได้ยังไงเรื่องอย่างเงี้ยไอ้เรื่องที่ว่าจะลดดอกเบี้ยไม่ลดดอกเบี้ยความเป็นอิสระหรือไม่อิสระกับฝ่ายการเมืองก็อีกเรื่องนึงนะก็แยกแยะที่จะให้กำลังใจที่จะเซฟแบงค์ชาติก็เซฟกันไปแต่ว่าอันในส่วนที่ว่าแบงค์ชาติควรจะเซฟพวกเราเนี่ยนะครับมันก็ต้องเซฟอ่ะใช่ไหมไม่ปล่อยปะละเลยกันอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้มีหน้าที่เซฟนายแบงค์สักหน่อยนึงเอาละคนที่จะมีผลกระทบในทางลบก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต่มันจะลบอะไรกันมากมายไหมผมว่ามันก็ไม่มากมายนะเพราะว่าตัวสเปรดมันก็ยังโอเคอยู่ตัว NIM Net Interest In Margin Net Interest Margin มันก็ยังโอเคอยู่นะถึงจะลดลงมาอีกสมมตินะสลึงหนึ่งก็โอ้โหมันก็ไม่กระเทือนอะไรมากอ่ะกำลีกำไรมันก็คงแบบลดลงแบบขนหน้าแข้งนึงอ่ะแต่สังคมมันดีขึ้นไงบ้านเมืองมันอยู่กันได้ลูกน้องลูกหนี้สารพัดSME มันไม่เหี่ยวไม่เฉารอดตายกันเลยมันก็ควรที่จะต้องจัดสรรให้มันเกิดสมดุล นะครับให้มันบาลานซ์ให้มันสมดุลกว่านี้หน่อยนึงโอเคไปเรื่องที่2ที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ต่อใครทำไมค่าเงินบาทมันแข็งค่าขึ้นเหตุผลผมเอาสั้นๆนะ1ก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาคนไปกะไปเก่งว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็เลยไปถอนเงินแบงก์ออกพอถอนเงินแบงก์ออกตัวค่าเงินสกุล US ดอลลาร์มันก็เลยตกนะครับตกจากไหนจับเยอะอยู่จากประมาณ115จุดลงมาเวลานี้ประมาณ100จุดนะครับพอค่าเงิน US ดอลลาร์มันแข็งมันก็ส่งผลให้ตัวสกุลเงินฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็โทษทีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินยูเอสดอลลาร์มันอ่อนพูดง่ายๆมันตกมันก็เลยส่งผลให้ตัวสกุลเงินฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็เลยแข็งขึ้นนะฮะมันก็ไม่ได้แข็งเฉพาะของไทยหรอกแข็งกันทั่วโลกแหละเงินยูโรก็แข็งขึ้นตัวหยวนแข็งขึ้นยูเอสพวกของยูเอสสิงคโปร์นะยูเอสฮ่องกงพวกดอลลาร์ฮ่องกงของเงินหยวนเงินไทยอะไรต่างแข็งขึ้นกันหมดแหละเพียงแต่ว่าไปพิจารณาเปรียบเทียบเป็นในเรื่องเปอร์เซ็นต์แล้วของเรามันดันแข็งกว่าเพื่อน คือถ้าหากเรานับจากที่ว่ามันเคยอ่อนที่สุดแต่ประมาณ37เนี่ยบาทต่อดอลลาร์เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วแข็งขึ้นมาเวลาเนี่ยของเรามันแข็งขึ้นมาประมาณ 15% นะฮะแล้วก็ในระยะเวลาไม่กี่เดือนมาเนี่ยมันแข็งขึ้นมาเกือบ 10%คือถ้าไปเปรียบเทียบกับเพื่อนมันแข็งขึ้นเยอะนี่แล้วทำไมเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่ามันมีเรื่องของเงินทุนไหลเข้าที่ผมเล่าให้ฟังไปในเรื่องแรกอ่ะก็คือว่าพอเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินก็ออกจากของอเมริกาไปที่อื่นที่ว่าจะให้ผลตอบแทนดีเมืองไทยกำลังมีมาตรการโน่นนี่พวกโครงการแจกเงินอะไร500,000ล้านนะฮะแล้วก็มาแจกคนเล่นหุ้นเด็กในกองทุนรถไฟฟ้าอีก500,000ล้านรวมเป็น1ล้านล้านนะฝรั่งทางอเมริกาบอกว่าน่าจะให้ผลตอบแทนดีเงินก็ไหลเข้ามาพอเงินไหลเข้ามามันก็แข็งนะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือการท่องเที่ยวการเดินทางมันฟื้นตัวนะคนก็กลับมาเที่ยวเมืองไทยมาใช้มาจ่ายกันเยอะมันก็แข็งขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลลักษณะอย่างนี้แต่ประเด็นที่ผมคอนเซิร์นเนี่ยผมละกลัวหวั่นใจว่ากันไปหวาดผวาเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้หนุ่มแต่ก็ไม่ได้แก่แต่ผ่านเรื่องพวกนี้มาวิกฤตการณ์ปี40ผมก็ผ่านมาเรื่องตลาดหุ้นตกวันเป็น100จุดก็ผ่านมาผมกลัวใจเหลือเกินหวั่นใจว่าแบงก์ชาติเนี่ยเกิดไปต่อสู้แทรกแซงปกป้องค่าเงินบาทเหมือนในปี240อ่ะนะฮะออกมาตรการมาไปทุ่มสู้เลยงั้นแล้วพังอ่ะเจ๊งกันทั้งประเทศนะฮะตอนนั้นผู้ว่าแบงค์ชาติโดนดำเนินคดีตัดสิน
ศาลชั้นต้นบอกว่าให้ชดใช้ค่าความเสียหายนี่แสนแปดหมื่นล้านบาทนะเอาไปมาก็หมดหลุดในชั้นฎีกานะหรือปี2550ก็ออกนโยบายเนี่ยเห็นค่าเงินบาทแข็งก็ไปออกนโยบายเรื่องของที่เรียกกันว่า capital control หรือเรียกว่าจำกัดเงินทุนไหลเข้าไม่เกิน 30% จำกันได้ไหมแล้วก็จำกัดเงินทุนเอาออกอะไรแล้วอย่างเงี้ยตอนนั้นนี่ก็บอกว่าหุ้นตกวันเดียวเนี่ย100จุดผมระหวั่นใจผวาพูดง่ายคิดดีไม่ได้จากผลงานในอดีตกลัวว่าพอเห็นก้างเงินบาทแข็งๆเนี่ยเอาพี่เกิดขยันขึ้นมาออกนโยบายเหมือนปี40นะฮะไปปกป้องค่าเงินบาทนะหรือมาทำแบบนโยบายแคปิตอลคอนโทรลอะไรแบบปี50ได้ชิบหายกันทั้งประเทศอีกเพราะนั้นไหว้ได้ก็ไหว้กราบได้ก็กราบว่าถ้ายังไงนะอยู่เฉยๆไม่ต้องขยันดูกันลักษณะอย่างนี้ก็ได้ว่าค่าเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยมันตกกันมาเยอะๆจาก115จุดเวลานี้100จุดผมประเมินเอาไว้ว่าเมื่อไหร่นี่มันต่ำมันหลุดแถวประมาณ100ลงมาแถวประมาณ99นำหน้าเนี่ยมาไม่เกินประมาณสัก 99.5 เนี่ยเดี๋ยวมันก็เด้งกลับพอถ้ามันเด้งกลับค่าเงินบาทมันก็ต้องอ่อนลงค่าเงินบาทเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือว่ามันมีเขาเรียกว่าแนวต้งแนวต้านอะไรเนี่ยใหญ่เนี่ยอยู่แถวประมาณนี้แหละเที่ยวก่อนนู้นมันแข็งขึ้นมาแถวประมาณเนี้ยประมาณ32บาท40 32บาท50ตังค์เนี่ยตอนนี้มันก็แข็งกันมาถึงตรงนี้แล้วคือสมมติอยู่เฉยๆเงินบาทอ่อนลงนะครับเอ้ยค่าดอลลาร์เด้งขึ้นค่าเงินบาทมันก็จะอ่อนลงอยู่แล้วเพราะนั้นไหว้ได้ก็ไหว้กราบได้ก็กราบอย่าทำอะไรดีสุดออกมาตรการอะไรมานี่กลัวนะครับเนี่ยคือผมเนี่ยเคยตายมาแล้วใน2หนในวิกฤตปี40แบงค์ชาติมาปกป้องค่าเงินบาทใช่มั้ยชิบหายกันไปตอนนั้นเนี่ยประมาณ 200,000 ล้านแล้วก็กระเทือนกันไปทั้งประเทศต้องเข้า IMF กันแล้วก็มานโยบายแคปิตอลคอนโทรลกลัวใจเหลือเกินนะครับประวัติผลงานเนี่ยโอ้โห คิดดีไม่ได้เรื่องของเรื่องนะครับเพราะนั้นถ้าไหว้ได้ผมก็อยู่เฉยๆแหละดีแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่ถ้าอยากกรุณากันสักหน่อยนึงให้กลับไปทำข้อแรกที่ขอกันเนี่ยอันนั้นน่ะหน้าที่เลยนะหน้าที่ในเรื่องที่ว่าต้องพวกผมนี่เซฟแบงค์ชาติแล้วนี่เซฟผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วผู้ว่ามาเซฟพวกผมหน่อยพวกผมเป็นลูกหนี้รายเล็กรายย่อยลูกหนี้ SME ลูกหนี้ทำบริษัทอะไรต่างๆนะครับลูกหนี้ครัวเรือนมันถ่างเหลือเกินนี่ไม่รวมพวกนอนแบงค์นะปล่อยรวมโน่นรวมนี่มัน 20-30% ปล่อยกันไปได้ยังไงนะนั่นแหละไปทำเรื่องพวกนั้นให้ออกมาตรการมาแทรกแซงกุ้มก้างเงินบาทไม่ต้องมาทำนะครับเพราะอะไรเพราะกลัว เคยโดนมาแล้วเคยตายมาแล้วผมเอาละเพราะนั้นมาเข้าเรื่องว่าแล้วใครจะได้ประโยชน์จากเรื่องของค่าเงินบาทแข็งที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันก็มีคนได้คนเสียค่าเงินบาทแข็งเนี่ยใครเสียก็พวกพ่อค้าส่งออกนะพวกบริษัทส่งออกนะแล้วใครได้ก็พวกนำเข้าแต่จริงๆก็เป็นคนเดียวกันแหละนำเข้ากับส่งออกขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการคือก่อนจะส่งออกได้เนี่ยมันต้องมีนำเข้าฮะนำเข้าอะไรครับพวกสินค้าทุนนะสินค้าวัตถุดิบเครื่องจักรอุปกรณ์เอาก็รีบซื้อซะสิตอนนี้เนี่ยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นหนี้ฮะโดยว่าบริษัทใหญ่ๆรายใหญ่ๆเนี่ยเป็นหนี้สินสกุลเงินตราต่างประเทศกันเยอะกันทั้งนั้นใครที่ว่าจะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งเนี่ยผมก็เลยบอกว่าก็พวกนำเข้าทั้งหลายแหละนำเข้าสินค้าทุนสินค้าวัตถุดิบเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็เป็นหนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกอะไรที่อยู่ในกลุ่มนี่แหละฮะอุตสาหกรรมดักครับมันก็ยังไม่พ้นหน้าตาแนวๆประมาณนี้ถ้าค่าเงินบาทแข็งนะเนี่ยก็จะเป็นพวกโรงกลั่นนะฮะพวกโรงปิโตรเคมีทั้งหลายแหละครับนะฮะพวกอุตสาหกรรมหนักทั้งหลายแหละครับแนวๆนี้แหละครับจะเป็นรายที่ว่าได้ประโยชน์นอกนั้นก็จะเป็นพวกนี่มีหนี้สินต่างประเทศเยอะสายการบินนะแอร์เอเชียอะไรลักษณะเนี้ยบริษัทนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าที่ว่าใช้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนมือใครครับก็
พวกนำเข้าโทรศัพท์มือถือครับนำเข้าเครื่องจักรนำเข้าโทรศัพท์มือถือพวกแท็บเล็ตพวกอะไรที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือมีใครบ้างอยู่ในตลาดแล้วลองไปเล็งกันดูนะฮะนี่จะเป็นกลุ่มที่ว่าได้ประโยชน์ส่วนพวกที่เสียประโยชน์ก็คือพวกส่งออกทั้งหลายแหละนะฮะพวกอุตสาหกรรมหนักทั้งหลายแหละพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พวกสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรแต่อย่างที่ผมบอกนั้นมันก็คือพวกนี้มันเสียด้วยแต่ในทางกลับกันมันได้ด้วยนะเพราะว่าพวกนี้ไปกู้หนี้ต่างประเทศมาใช่ไหมฮะถ้าถือโอกาสชำระหนี้ตอนนี้จ่ายอะไรกันแต่ตอนนี้ประหยัดไปได้เยอะนะหรือว่าอย่าสั่งซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์อะไรต่างๆก็มาเวลานี้มันได้ประโยชน์เยอะนะฮะมันก็เป็นลักษณะนี้โอเคเนี่ยเปิดลายแทงให้ว่าใครได้ใครเสียในเรื่องของค่าเงินบาทแข็งเนี่ยโดยรวมๆคือว่าตลาดทุนไทยได้ครับถ้าเงินทุนไหลเข้าค่าเงินบาทแข็งท่องเที่ยวคนไหลเข้าค่าเงินบาทแข็งประโยชน์กับการท่องเที่ยวครับประโยชน์กับตลาดทุนครับเงินทุนไหลเข้าค่าเงินบาทแข็งเนี่ยมันได้กันในลักษณะอย่างนี้นอกนั้นก็ลายที่ว่าได้ก็คือพวกที่ว่าเป็นหนี้เยอะหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศเยอะเป็นพวกที่นำเข้าเยอะพวกมันก็จะไม่พ้นกลุ่มเนี้ยคือว่าไปแล้วมันหน้าตาคล้ายๆกลุ่มแรกกันแหละที่ว่าจะได้ประโยชน์ส่วนคนเสียประโยชน์ก็เป็นกลุ่มที่ว่าส่งออกเนี่ยถ้าหากคุณไม่ทำเรื่องของเฮดจิ้งเรื่องของการประกันความเสี่ยงก็ซวยนะครับก็จะมาขาดทุนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณทำเรื่องนี้ไว้ก็ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็มักจะทำกันไว้แล้วก็คือว่าไปซื้อประกันทำเฮดจิ้งอะไรกันไว้แล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าใช้โอกาสเนี้ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสมันก็โอเคก็พลิกกลับมาดีก็เป็นลักษณะอย่างนั้นโอเคไปเรื่องที่3ก็คือประเด็นของจีนก็เนี่ยเรื่องของจีนเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะเขาขิงอเมริกากันแทบตายเห็นไหมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเบอร์1เบอร์2นะครับของโลกคือมหาอำนาจทางการเมืองก็อเมริกาเบอร์1ใช่ไหมจีนเบอร์2มหาอำนาจเศรษฐกิจอเมริกาเบอร์1จีนเบอร์2มันสูสีกันลักษณะนี้มันก็มาเหลือแต่ไม่ยกทัพจับศึกมายิงกันอ่ะมันก็ทำสงครามการค้ากันแล้วก็แต่ละคนก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่มีใครยอมใครไม่มีใครลงง่ายใครในช่วงที่ผ่านมาคนก็บอกว่าถึงอเมริกาจะลดระดับเงี้ยเมืองจีนคงไม่ลดมั้งเพราะว่าอะไรบางจีนบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเขาก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองก็คนมันขิงกันอ่ะแต่พอปรากฏว่าอเมริกาปรับลดราคาเบี้ยจีนให้ไม่รออะไรเปี้ยงลงเลยเจอมั้ยแต่พูดว่าการแบงค์ชาติเขาลงกันเลยอ่ะแล้วก็ทางการจีนทางรัฐบาลจีนเองก็อัดฉีดมาตรการทางการคลังใส่เข้าไปอีกอัดฉีดพวกอสังหาริมทรัพย์ที่มันซบเซากันมานานกันเข้าไปอีกเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงอาทิตย์ก่อนมาอาทิตย์นี้เนี่ยหุ้นฮ่องกงทำไมมันขึ้นได้ขึ้นดีขึ้นกันมันเป็นพันจุดวันละ 4-5% บางวันขึ้นไป 7% ทำไมหุ้นเมืองจีนมันขึ้นมันขึ้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้ก็คือว่ามีการอัดฉีดมีการฉีดยานะฮะมาตรการอะไรที่ว่าเนี่ยมันก็เลยกระเตื้องกันขึ้นมาแต่ถ้าเมืองจีนกระเตื้องขึ้นมาเนี่ยของเราเนี่ยได้ประโยชน์โดยตรงเพราะอะไรเพราะเราทำมาค้าขายกับจีนเยอะเราทำมาค้าขายเลยเป็นหลักเราส่งของไปขายเมืองจีนครับสินค้าการเกษตรเนี่ยนับดูได้เลยฮะมีอะไรบ้างครับสินค้าการเกษตรเนี่ยพวกข้าวพวกอ้อยเนี่ยพวกมันสำปะหลังยางพารานะฮะแล้วก็พวกสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเราส่งพวกปิโตรเคมีฮะไปขายเมืองจีนครับเราส่งพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับไปขายเมืองจีนพูดง่ายว่าถึงเราจะเสียประโยชน์ในเรื่องของค่าเงินบาทแข็งแต่จีนมาฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็มีความหวังในอนาคตเราก็มีความหวังว่าของเราที่มันห่วยกันมาเนี่ย 2-3 ปีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เราได้รับผลกระทบหนักมันก็จะมีเห็นไหมฮะพวกกลุ่มทางด้านปิโตรเคมีเนี่ยลงกันเละ 3-4 ปีมานี้พวกกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลงกันเละช่วง 3-4 ปีมานี้กลุ่มท่องเที่ยวสายการบินลงกันเละช่วง 3-4 ปีมานี้ฟ
พวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ว่าได้ประโยชน์อ้าวผมเปิดลายแทงให้เรียบร้อยนะว่าเรื่องของเมืองจีนที่ว่าเขาอัดฉีดยากันเวลาเนี่ยของเราเนี่ยจะถูกหวยเนี่ยเป็นรายใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเป็นเซกเตอร์ใหญ่ๆในตลาดทุนไทยทั้งนั้นเลยเนี่ยลองไปส่องดูซิน่ะพวกอะไรมั่งที่ผมเล่าไปฟังไปเนี่ยอ้าวสินค้าเกษตรก็ดูยางพาราใช่ไหมพวกปิโตรเคมีเนี่ยไล่เรียงกันมา A to Z ทุกตัวพวกแนวพวกอะไรอีกฮะพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เละๆกันช่วงที่ผ่านมานะ พวกเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการเดินทางพวกสายการบงการบินอะไรแล้วอันนี้พวกนี้ก็จะฟื้นกลับมาใช่ไหมแล้วก็นี่ก็เป็นหลักๆที่ว่าจะได้เบนฟิตหลักๆเรียกกันว่าเป็นไชน่าเพลย์ก็คือว่ากลุ่มที่ว่ามันจะฟื้นกับเมืองจีนเนี่ยลายแทงประเภทที่3ที่ว่าน่าจะมาอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกองทุนวายุพักนะกองทุนวายุพักอันนี้ผมเล่าให้ฟังหน่อยนึงในช่วงที่ผ่านมานี่ก็หลายคนพวกเรานะฮะก็ไปบ่นกันบ่นว่าโอ้รัฐบาลเอาเงินมาช่วยคนยากคนจนหัวละหมื่นแบบนี้จะทำให้เสียนิสัยอย่างคนอย่างนี้เสียวินัยการเงินการคลังนั่นนั่นนี่นี่ผมก็บอกว่าก็ให้เขาไปเถอะนะครับหมื่นหนึ่งสำหรับคนยากคนจนมีความหมายหมื่นหนึ่งสำหรับพวกเราบางทีก็กินข้าวมื้อเดียวนะครับนะฮะไปเที่ยวญี่ปุ่นมั่งเที่ยวยุโรปนะฮะวายขวดเดียวก็ยังไม่พอนะแต่สำหรับคนจนบางทีนี่ทั้งชีวิตไม่เคยเจอนะเงินหมื่นอ่ะนะครับแล้วก็เขาได้หมื่นเอาสมมติครอบครัวหนึ่งมีอยู่ 3-4 คนพ่อแม่ลูกใช่ไหมมันก็ 30,000 เผื่อเขาคิดได้คิดดีเอาไปทำโน่นทำนี่มันงอกเงยก็ได้พวกเราเป็นประชาชนผู้จ่ายภาษีเป็นแท็กเพลเยอร์ก็อนุโมทนานะครับมีพรหมวิหาร4กันหน่อยนึงนะเมตตากรุณาไว้ที่ตายอุเบกขานะแล้วเอาว่ากันตรงๆนะก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าเขาให้เฉพาะคนจนนะแล้วพวกเราบอกเป็นเดอะแบดจริงๆพวกเราก็ได้กันไปเยอะเอาจริงไหมโอ้วายุพักเนี่ย500,000,000เนี่ยเอาเงินของหลวงมาช่วยเนี่ย350,000นะครับมีอะไรผิดพลาดมีความเสี่ยงอะไรรับก่อนแล้วก็ของเราเนี่ยที่ว่าเป็นคนมีตังค์นะฮะเป็นคนที่ว่าพอเก็บพอออมไปลงทุนกองทุนวายุพักขั้นต่ำเอามีปันผลให้ 3% 10 ปีเงินต้นนี่เหลือแต่ไม่เขียนด้วยว่ารับประกันเงินต้นน่ะนะฮะมันก็รวมๆก็500,000,000 บาทมันก็ได้กันอยู่เหมือนกันนะพวกเราก็ได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมว่าก็อยู่ด้วยกันในบ้านในเมืองก็ดูแลมีน้ำใจให้กันดีกว่าใช่ไหมผมเนี่ยไม่เคยพูดหรอกว่าแบบเอ้ยผมจ่ายภาษีจริงๆถ้าผมจะพูดผมพูดได้นะของผมส่วนตัวนี่เต็มนะเต็มพิกัดเต็มเพดานจ่ายไม่หลบบริษัทผมเนี่ยเต็มพิกัดนะไม่หลบส่งงบทุก3เดือนว่าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ได้ใบอนุญาตของกลต.ไม่เคยหนีไม่เคยหลบสวัสดิการอะไรจากรัฐผมไม่เคยเอาครับโรงเรียนผมส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียน2ภาษานะฮะเรียนกับครูฝรั่งนะครับจบมาเอามันอยากเรียนโรงเรียนของรัฐบาลไปเข้าโปรแกรมของนั่นก็ไปส่งไปเรียนเมืองนอกไม่มีฮะไปขอทุนกอพอมีทุนพอกอฮะทุนพ่อกูส่งไปเรียนนะเข้าโรงพยาบาลผมซื้อประกันเองครับทั้งลูกทั้งเมียทั้งครอบครัวที่บ้านนะไม่เคยไปเบียดไปคิวไม่ไปบอกว่าผมรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีอธิบดีปลัดพลเอกพลโทเนี่ยขอใช้สิทธิ์ไปนอนรามาเสียราชจุฬาไม่ฮะผมก็ไปเข้าบำรุงราชไปเข้าสมิติเวชนะไปเข้า BDMS นะเอาเงินประกันจ่ายก็ไม่มีปัญหานะครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆว่าพวกเราก็ได้อยู่นะจะมาเอาได้ไม่ได้นะกองทุนวายุพักเนี่ย500,000,000 บาทที่เงินหลวงนั่นเนี่ยจะมาก็ถือว่าเขาก็เอามาอุดหนุนพวกเรากันอยู่ว่าสมควรเพราะนั้น เราจะแบ่งสรรปันส่วนในส่วนที่ว่าเราให้คนยากคนจนให้เพื่อนร่วมชาติให้เขาไปเถอะสังคมก็อยู่กันได้นะครับบ้านเมืองอยู่กันได้
ผมว่าให้มากกว่านี้เอาไปตั้งตัวผมก็ยังอนุโมทนาเลยอ่ะใช่ไหมประมาณอย่างนั้นโอเคมันเป็นประโยชน์กับใครยังไงกองทุนระยะสั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไปเยอะแล้วนะครับว่าจริงๆก็มันเหมือนแทบแต่ว่ารับประกันรายได้ปันผลขั้นต่ำแล้วเหมือนแทบจะรับประกันเงินต้นอยู่แล้วแต่เพียงแต่เขาไม่เขียนคือมันเขียนไม่ได้เขียนปุ๊บในกรตมาจับเรื่องนะแต่ด้วยกลไกที่ว่านี่คือมีเงินหลวงเงินกระทรวงการคลังเป็นนายแบกอ่ะ 350,000 เงินของใหม่ก็มา 150,000 นะครับแล้วที่เขาจะไปลงมันก็ไม่ได้ลงซีซัวใช่ไหมอะไรที่ว่าเขาจะไปลงอ่ะ1เป็นหุ้นขนาดใหญ่ในเซ็ต100 2ได้ESG rating สูงเกรด A ขึ้นไป3มีปันผลที่ว่าสม่ำเสมอนะ4ราคายังไม่ดอยราคายังอยู่ต้นๆอยู่ที่ว่าจะลงทุนอะไรกันประมาณลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยก็เป็นรายที่ว่าจะได้ประโยชน์โอเคครับผมขออนุญาตสรุปอีกครั้งนึงเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าในสถานการณ์นี้เวลานี้ดัชนีตลาดทุนไทยแม้ว่าจะปรับตัวขึ้นมาเกือบ200จุดขึ้นมาจาก 1,270 มาเกือบ 1,470 จุดนะครับแต่ยังมีอัพไซด์นะที่จะขึ้นกันต่อนะฮะที่ผมเล่าให้ฟังคือมันเคลียร์ด่านแรก 1,380 เนี่ยเพิ่งจะมาเคลียร์ด่าน2 1,440 เวลานี้เนี่ยดัชนีตลาดทุนบ้านเรามีฐานใหม่อยู่ประมาณสัก 1,440 ถ้าตกกับถงกับฐานไม่เกินนี้เดี๋ยวจะขึ้นต่อป้ายหน้าด่าน 3,500 ถ้าไปดีๆเลยนี่ก็ประมาณ 1,650-1,700 เมื่อไหร่ก็น่าจะอยู่ประมาณสักปีใหม่สิ้นปีใหม่จะอยู่ประมาณนั้นนะครับยังมีอัพไซด์ที่จะขึ้นกันไปอยู่พอสมควรเพราะนั้นไปลงทุนในกลุ่มไหนผมก็เลยเปิดลายแทงให้ดูวันนี้ว่าก็ดูว่ากลุ่มไหนที่มันจะได้ประโยชน์นะฮะกลุ่มแรกก็คือว่าเป็นพวกที่จะได้ประโยชน์จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาลงที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะมีพวกสาธารณูปโภคสาธารณูปการพวกขายน้ำขายไฟนะครับถนนหนทางนะครับแล้วก็แนวพวกลิสซิ่งพวกไฟแนนซ์พวกปล่อยกู้ดอกเบี้ยอะไรเนี่ยเงินอะไรเนี่ยเอาจำนำทะเบียนเล่มอะไรกันทั้งหลายแหล่นะแล้วก็พวกประกันที่ว่าจะกลับมาฟื้นตัวนะครับกลุ่มที่สองที่ว่าบาทแข็งผมก็เล่าให้ฟังไปว่ามันก็มีคนเสียแต่ว่าก็มีคนได้เป็นใครหน้าตามันจะเป็นคล้ายๆเป็นพวกลูกหนี้รายใหญ่ฮะโดยเฉพาะเงินต่างประเทศเนี่ยเป็นพวกอุตสาหกรรมหนักพวกโรงกลั่นพวกปิโตรเคมีพวกหน้าตาทรงๆประมาณนี้รวมถึงพวกที่ว่าได้ประโยชน์จากที่ว่าคนเข้ามาที่ว่าเป็นลักษณะเงี้ยที่ผมเล่าให้ฟังไปเนี่ยนะครับพวกอุตสาหกรรมหนักพวกสายการบินพวกอะไรทรงๆประมาณนี้กลุ่มที่3นี่เป็นไชน่าเพลย์ไชน่าเพลย์เนี่ยรายที่ว่าจะได้ประโยชน์มีกลุ่มเกษตรนะครับแล้วก็กลุ่มพวกอุตสาหกรรมหนักพวกโรงกลั่นพวกปิโตรเคมีพวกรีเลทเกี่ยวข้องนะฮะพวกแนวประมาณอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่เละมานานแล้วเละมา 3-4 ปีแล้วเนี่ยจะมาฟื้นแล้วก็อันสุดท้ายเป็นพวกที่ว่าจะได้เบนิฟิตจากทิศทางในเรื่องของว่ากองทุนรายพักเนี่ยจะเข้าในเดือนหน้าก็คัดมาได้ทั้งสิ้น4สเปคก็คือ4อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับเนี่ยพวกเราก็ไปหาดูก็แล้วกันยังขึ้นอยู่ไหมตลาดก็ยังขึ้นอยู่ยังเพิ่งเคลียร์มาด่าน 2,440 ป้ายหน้าก็ 1,500 ปลายข้างบนอยู่ประมาณ 1,650-1,700 เมื่อไหร่ก็ประมาณปีใหม่ฮะถ้าช้าหน่อยก็นวดประมาณสักกลางปีหน้านะฮะก็เข้าซื้อได้นะเล่นได้สำหรับคนตกรถตกลาเนี่ยก็เข้าได้เพราะอะไรเพราะว่าหุ้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเนี่ยมันก็มีหุ้นนำตลาดหุ้นที่ว่าหลีตลาดเก่งกว่าตลาดมันไปแล้วไอ้พวกนั้นไปกันเยอะๆก็อย่าไปซื้อสิจะไปต่อยอดเขาเอาจริงไหมก็มาหาประเภทที่ว่ามันจะได้ประโยชน์ 3-4 เรื่องที่ผมว่ามาเนี่ยเรื่องดอกเบี้ยลงเรื่องการฟื้นเศรษฐกิจของจีนเราได้ประโยชน์เรื่องของก้างเงินบาทแข็งเรื่องกองทุนระยะพักที่มันเพิ่งจะเริ่มมาเนี่ยก็มีนะครับมากันมาต้นเพิ่งจะกลับตัวเพิ่งจะงอหัวนี่ก็เยอะนะครับให้พี่ไปส่องดูนะถ้าบอกว่างั้นอาจารย์พูดหาให้หน่อยนึงผมก็หาให้แล้วนะผมแจกไปชุดแรกนี่4ตัว
ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์สื่อเอาไปลงข่าวบอกว่าโอ้โหมีบางตัวเนี่ยพูดง่ายว่าขึ้นมาติดท็อปทีอ่ะที่ว่าหลีตลาดนำตลาดโด่งเลยในตั้งแต่ต้นเดือนปรากฏว่าใน3ตัวแรกเนี่ยเป็นหุ้นที่ผมให้เป็นชุดแรกกับ2ตัวนะครับเพราะนั้นตะไคร้บอกว่าแบบก็ตลาดขาขึ้นมึงพูดยังไงก็ถูกปลาเป้าก็เข้าผมเลยบอกเอ้ยจริงก็ต้องให้เครดิตผมนิดนึงใช่ไหมจะบอกว่าปลาเป้าตัวไหนก็โดนเอ้าในหุ้นมีอยู่พันตัวมีตัวใหญ่ๆอยู่ร้อยตัวติดท็อป20ท็อป10อยู่เท่านี้ที่ว่าหุ้นขึ้นมาดีที่สุดเนี่ยขึ้นมาเยอะที่สุดของผม2ตัวเนี่ยติด1ใน3อ่ะท็อปทีก็แสดงว่าผมก็คงมีวิธีคิดในการคัดที่อยู่พอสมควรเอาเป็นว่าลูกค้าผมท่านสมาชิกท่านที่ตีตัวซื้อบัตรถ้าถามผมว่า4ตัวนี้ยังได้อยู่มั้ยยังทันอยู่มั้ยก็ยังได้ฮะมันก็จะมีถอยมารับมีจอดรถรับมั่งอะไรมั่งเป็นบางช่วงท่านที่รับโพยชุดแรกหุ้นเด่นชุดแรกไปก็จะเห็นกับตาเองว่าที่อาจารย์รู้ว่าเนี่ยจริงเห็นไหมมีอยู่ตัวหนึ่งว่าขึ้นดีมากขึ้นแรงมากขึ้นเป็นแชมป์อ่ะในเดือนกันยายนเนี่ยวันสองวันก่อนถอยมารับเห็นไหมวันนี้พุ่งขึ้นแล้ว เนี่ยมันก็มีบางตัวเนี่ยถอยมารับอย่างเงี้ยมันได้ก็ยังเข้าได้อยู่ทีนี้เนี่ยก็คือถ้าท่านจะใช้ผมลักษณะอย่างนี้ว่าอาจารย์นรุตคัดให้ก็แล้วกันที่ว่ามา 3-4 ประเภทเนี่ยผมก็ว่าผมมีอีกชุดหนึ่งเรียกว่าเป็นชุดหลังชุดใหญ่อีก4ตัวจะแจกในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยวันที่29พร้อมกับบรรยายให้ฟังนะครับแล้วก็มีเอกสารให้อ่านประกอบการตัดสินใจด้วยคัดทีเด็ดเพิ่มอีก4ตัวสเปคตามนี้แหละก็คือว่าได้ประโยชน์จากที่ผมว่ามาเมื่อกี้เนี่ยดอกเบี้ยขาลงเงินบาทแข็งเมืองจีนฟื้นตัวไทยได้ประโยชน์เรื่องกองทุนวายุพักแล้วก็เล็งไว้ที่ว่าหุ้นตัวไหนที่ว่าเพิ่งจะมาอยู่ต้นเทรนขาขึ้นได้เข้านี่โอ้ยังเป็นไม้แรกๆเป็นไม้ต้นๆไม่ได้ไปต่อยอดแล้วก็ประการสำคัญคือมีอัพไซด์ดีๆซื้อแล้วมีโอกาสที่ว่าจะวิ่งจะขึ้นผมเล็งกันไว้เป็นระดับเป็นเท่าตัวเป็น2เด้งนะฮะท่านผู้ชมท่านนักทุนลูกค้าสมาชิกท่านที่ซื้อตั๋วซื้อบัตรรอวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงนะครับแจกพร้อมกันส่วนท่านที่ยังไม่มีของโอกาสสุดท้ายแล้วมัวแต่ลังเลเลเสียงน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายตกรถตกราวิธีการเนี่ยผมแปะเอาไว้ในไลฟ์สดอันนี้นะอยู่ตรงล่างๆหน่อยนึงอยู่ตรงล่างๆอ่ะจะมีบอกว่าให้คลิกตรงเนี้ยท่านคลิกไปเลยแล้วก็สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ผมมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างแต่ไม่ได้แพงอะไรกันจะเรียกว่าโอ้โหท่านจ่ายผมมาในหมวดตัวผมได้กับท่านมานี่อะไรนะตั้งตัวได้หรือไม่ใช่ถือว่าเป็นค่าครูนะฮะคลิกลิงก์ตรงนี้ถามกันก็มาได้เลยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแจ้งเจ้าหน้าที่ผมบอกว่ารับ8หุ้นเด่นยุคโทนี่รีเทิร์นนะ8หุ้นเด่นโทนี่รีเทิร์นนะครับส่งไปตอนนี้คลิกไปตอนนี้ได้เลยตอนนี้แล้วก็ได้ชุดใหญ่ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้มีขอเบอร์บัญชีกันโอนเสร็จรับนะครับไม่ต้องรอถึงวันอาทิตย์แต่ว่าวันอาทิตย์นี้ถ้าเป็นไปได้กรุณามาฟังกันหน่อยนึงไหนๆก็ตีตัวซื้อบัตรโอ้บางคนที่ขอแค่ป่วยขอตารางขอโพยมาดูแล้วโอ้มันแบบนั้นมันแบบมันง่ายเกินไปนะเอาอยากให้มาฟังหน่อยนึงนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าพอสมควรแก่การเวลานะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมเพื่อนนักตุนทุกท่านที่กรุณาติดตามชมนะครับถ้ากรุณาเอ็นดูผมอยากให้กำลังใจก็กดเลิฟกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้นะครับโชคดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านนะครับกลับขอบพระคุณสวัสดีครับ